สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของระบบ PBM นะครับตัวนี้จะเป็นระบบที่ผู้ที่รับจ้างเนี่ยจะต้องเข้ามาส่งโครงการนะครับอันดับแรกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่ใช้ในการสมัครนะครับเข้าไปอันนี้เป็นอีเมลที่ผมขออนุญาตผู้ที่รับจ้างนะครับมาเพื่อที่จะลองระบบนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามานะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวโครงการที่ยื่นไว้แล้วนะครับทีนี้เนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ยื่นโครงการนะครับยังไม่ได้ยื่นแบบ401ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะยังว่างเปล่านะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มโครงการตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะแรกนะครับของการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่เพิ่มได้นะครับก็จะเป็นตัว401เท่านั้นนะครับแล้วทีนี้พอผ่านกรอบเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะยื่นตัวอื่นๆได้นะครับปุ่มอื่นๆก็จะถูกแอคทีเวตขึ้นมาก็จะสามารถกดได้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถกดได้นะครับหน้าแรกนะครับของ401นะครับก็จะเป็นส่วนที่1นะครับก็จะเป็นข้อมูลโครงการนะครับนี่ครับเขาก็จะให้ใส่ชื่อโครงการนะครับภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็เป็นตำบลนะครับตำบลเนี่ยเขาจะฟิกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ชื่อทีมนะครับก็ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยตั้งชื่อทีมตั้งเก๋ๆได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของทีมและสมาชิกนะครับตรงนี้ข้อมูลนะครับเขาก็จะดึงมาจากในระบบเลยนะครับก็จะมีข้อมูลของทุกคนครบนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับ C01 ถึง06เนี่ยในกลุ่มเนี่ยสามารถให้ตัวแทนมากรอกได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนกรอกลงไปแล้วเนี่ยชื่อของทุกคนก็จะปรากฏอยู่ในชิ้นงานเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ชื่อแบรนด์นะครับก็ให้เขาออกแบบชื่อแบรนด์เก๋ๆได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะถามว่าประเภทธุรกิจของที่เราจะทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับด้านไหนมากที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าเลือกอาหารนะครับเป็นอาหารแบบไหนอุตสาหกรรมเดิมอุตสาหกรรมใหม่นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจากนั้นหน้าถัดมานะครับอันนี้ส่วนที่3แล้วนะครับเขาก็จะมีช่องเนี่ยให้อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับหรือเป็นโมเดลธุรกิจนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับให้บรรยายไปเรื่อยๆนะครับว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบไหนนะครับจะส่งมอบอะไรให้ทางลูกค้านะครับซึ่งเขาให้กรอกได้250ตัวอักษรนะครับจากนั้นก็จะมีช่องวางลิงก์สินค้านะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าถ้าหากผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเคยมีการจำหน่ายวางขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่าน Facebook IG หรือว่ามีใน Shopee Lazada นะครับถ้ามีอยู่แล้วนะก็สามารถ copy ลิงก์เนี่ยมาใส่ได้นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือให้แนบรูปภาพนะครับแนบไฟล์จากนั้นนะครับส่วนที่4นะครับเขาถามว่าการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนะครับเราจะสร้างคุณค่ายังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเพิ่มมูลค่าผลผลิตประมาณนี้นะครับ
แล้วส่วนถัดมานะครับเขาถามว่าการขายและการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์เนี่ยชุมชนเนี่ยเคยขายและมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือยังนะครับทีนี้ถ้าหากมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาใหม่เลย 100% แล้วก็ยังไม่มีการดำเนินงานเนี่ยตัวนี้อาจจะตอบว่าไม่สร้างรายได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการจำหน่ายมาแล้วก่อนหน้าหรือว่าชุมชนมีการทำมีการขายมีการบริการอยู่แล้วนะครับเราก็จะตอบว่าผลิตภัณฑ์นี้เคยสร้างรายได้มาแล้วนะครับแล้วก็ความคาดหวังรายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็กรอกตามความคาดหวังได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่6นะครับวัตถุประสงค์การพัฒนาสินค้าบริการนะครับเราอยากจะต่อยอดด้านใดบ้างนะครับในผลิตภัณฑ์1ตัวนี้เราจะต่อยอดด้านไหนได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกได้มากกว่า1ด้านนะครับจากนั้นนะครับก็มาถึงหน้าที่4นะครับหน้าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นส่วนที่7นะครับส่วนที่7เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะพัฒนาใหม่นะครับก็ชื่อ product ตัวแรกนะครับแล้วก็เราจะเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมาใส่บ้างนะครับแล้วก็พิมพ์บรรยายลงไปนะครับทีนี้ทรัพยากรบุคคลนะครับที่เราจะต้องใช้ในการพัฒนาสินค้าเนี่ยมีกี่คนนะครับก็นับรวมสมาชิกในทีมของเรานะครับแล้วก็นับรวมสมาชิกข้างนอกด้วยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปทำร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ15คนนะครับก็รวมกันเนาะก็เกิน10คนนะครับเราก็เลือกมากกว่า10คนนะครับจากนั้นนะครับก็ข้อที่9นะครับเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะเอาโครงการนี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดแฮกเกอร์ตอนหรือไม่นะครับสมมติว่าไม่สนใจเข้าร่วมนะครับหรือว่าสนใจเข้าร่วมนะครับทีนี้ถ้าหากเราเลือกสนใจเข้าร่วมนะครับเขาก็จะให้เราแนบไฟล์นำเสนอนะครับซึ่งตัวไฟล์นำเสนอตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็น PowerPoint นะครับหรืออาจจะเป็น PDF ก็ได้ซึ่งก็เขาก็พูดไว้วันปฐมนิเทศนะครับว่าให้ทำเป็นเอกสาร5แผ่นหรือ5หน้านะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกนะครับส่วนหน้าที่2นะครับก็เป็นเพนพอยต์นะครับเป็นแบบปัญหาที่ชุมชนประสบนะครับว่าทำไมถึงจะต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เป็นหน้าที่3นะครับหน้าที่3นะครับก็คือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับหน้าที่4นะครับเป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับแล้วก็หน้าที่5หน้าสุดท้ายนะครับเป็นแผนธุรกิจนะครับที่เราจะทำจากนั้นนะครับเราก็แนบไฟล์นะครับแนบไฟล์จากมือถือของเรานะครับโอเคเดี๋ยวหาอะไรแนบดีสมมติว่าอันนี้แล้วกันนะครับพอแนบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ส่งเสนอข้อโครงการได้เลยนะครับพอกดส่งแล้วนะครับอาจารย์เขาก็จะรอตรวจนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับถ้าหากเรายังไม่มั่นใจนะครับเราก็อาจจะยังไม่ส่งข้อเสนอโครงการก็ได้นะครับแต่ว่าให้คลิกที่บันทึกล่างไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รอนะครับจนกระทั่งเขาขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับพอเรากดบันทึกไว้แล้วนะครับตัวร่างโครงการของเราก็จะปรากฏอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราจะจัดการข้อมูลต่อนะครับเราก็มาคลิกที่ดูข้อมูลตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟล์โครงการนะครับที่เราเคยกรอกไว้ก็จะประมาณนี้นะถ้าหากเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็มาคลิกแก้ไขตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากเรา
มั่นใจแล้วนะครับก็สามารถกดส่งข้อเสนอโครงการได้เลยนะครับหรือถ้าหากตรงเนี้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะเราต้องการจะทำใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถกดลบโครงการตรงนี้ได้นะครับนะครับถ้าเขาขึ้นแบบนี้ก็ลบโครงการสำเร็จนะครับแล้วก็คลิกปิดนะครับจากนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากเราเข้าไปแล้วเราเห็นโครงการแปลกๆที่เราไม่ได้เป็นคนกรอกเนี่ยเราอย่าไปกดลบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำงานนี้เนี่ยเป็นการทำงานแบบเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่เพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยกรอกเข้ามามันก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอของเราเหมือนกันนะครับอันไหนที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนกรอกห้ามไปลบเด็ดขาดนะครับห้ามลบเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ